การเข้าถึงพระนามบริสุทธิ์หรือว่าการเข้าถึงพระธรรมในสายของสาธุนี่ก็มีตั้งแต่โสดาถึงอรหันต์ก็คือโสดาสกทาอนาและอรหันต์นะครับทีนี้การเข้าถึงที่ว่านี้ก็คือการเข้าฟังในการเข้าถึงการไม่ถูกมันเข้าใจฮะตรงนี้คำว่าเข้าใจเข้าใจว่าไม่ถูกไม่ผิดบ้านเราไม่มีถูกไม่มีผิดนะเนี่ยต้องเข้าใจให้ได้ใช่ไหมต่อมาก็ไม่เกิดไม่ดับได้ครับนี่เป็นภาษานี่มันได้ในเมื่อไม่เกิดมันก็จะไม่ถ้าเกิดปุ๊บมันเกิดแก่เจ็บตายคำว่าตายเนี่ยแปลว่าดับก็ได้แต่มันไม่ดับสนิทถ้าพัฒนาไม่ถึงจุดมันก็เกิดอีกกี่รอบไปกี่รอบเนี่ยใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าไม่เกิดคือมันต้องดับสนิทจึงจะมีคำว่าไม่เกิดต่อต้องดับสนิทใช้คำว่าดับก่อนครับมันเกิดมาแล้วเนาะตั้งแต่เด็กมาถึงนาทีนี้เกิดมาแล้วเกิดมาแล้วจนตั้งดับสนิทดับสนิทก็จะไม่มีคำว่าเกิดแล้วมันไม่มีต้องใช้คำว่าดับสนิทจึงจะมีคำว่าไม่เกิดภาษาที่ถูกต้องก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะครับนะไม่ไปไม่มาใช่เมื่อเวลามีค่าเป็นศูนย์แล้วมันก็ไม่ใช่ทั้งนั้นนะครับมันต้องมีคำว่าไม่ดีไม่ชั่วด้วยครับสุดท้ายแล้วมันเหนือดีไม่เดี๋ยวถ้าไม่ดีไม่ชั่วไม่มีบุญไม่มีบาปเนี่ยแต่ต้องเข้าใจนะดีกว่าเนี่ยต้องเข้าใจทั้งสองด้านดีชั่วดีคือบุญชั่วคือบาปอย่างเงี้ยเอาดีคือสวรรค์ก็ได้ชั่วคือนรกก็ได้ใช่ไหมแล้วก็ตีความออกมาครับแน่นอนมาถึงตรงนี้ก็ไม่ถูกไม่ผิดนะถ้าบอกว่าฉันถูกเธอก็ต้องผิดวันยังค่ำถ้าเธอผิดฉันก็ต้องถูกอยู่วันยังค่ำแหละมันก็ยื้อกันอยู่อย่างเงี้ยนี่คือระบบของโลกเขาเรียกว่าสมมติสัจจะมันจะเป็นอย่างนี้จะยื้อกันไปยื้อกันมาเป็นสมมติอย่างเงี้ยส่วนรวมมันก็พันกันไปเรื่อยไม่จบนะพันกันไปตามเหมือนกับสปีชีส์ของพืชและสัตว์นะครับเป็นเกลียวนั่นนะครับหรือโครงสร้าง DNA RNA นั่นนะครับแบบเดียวกันเลยเป็นโครงสร้างแบบนั้นเป๊ะเลยที่มาที่ไปอย่างนี้เป็นต้นนะลองเข้าใจตามนี้ลองดูให้มากๆนะต้องรู้ถูกรู้ผิดเราไม่มีถูกไม่มีผิดแต่ต้องรู้มันนะส่วนมากโลกนี่คือรู้ถูกตามอะไรถูกตามตำราถูกตามกฎหมายกฎหมายคือตำราเนี่ยตำราคือสมมติก็ถูกตามสมมติเนี่ยไหวไหมครับต้องจำแนกให้ได้นะสมมติถูกตามสมมติใครจะเขียนตำราเนี่ยใครจะเป็นคนเขียนตัวสมมติเบื้องต้นแม้แต่พระไตรปิฎกเป็นตัวหนังสือก็เป็นสมมติหมดเถียงลุงไม่ทีเดียวสุดท้ายแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นตัวที่มันเกินสมมติเนี่ยต้องปฏิบัติได้เข้าถึงเท่านั้นนะฮะจึงจะเกินตัวสมมติได้ทั้งหมดเข้าถึงมันเป็นยังไงก็ต้องเข้าเองถึงจะถูกเองก็เหมือนกับมือจุ่มน้ำร้อนกันแล้วกันง่ายที่สุดอยากจะรู้คำว่าน้ำร้อนคือคำว่าเข้าถึงความหมายคือน้ำร้อนเข้าถึงเป็นยังไงก็มือจุ่มน้ำร้อนไปสิครับเนี้ยก็อธิบายผ่านอุปมาเพียงแค่นี้เองทีนี้ทางได้จริงๆที่ทางลึกๆเอาเรื่องสมาธิลุงก็บอกแล้วว่าสมาธินี่มันโอ้โหมันละเอียดมันเมียนมากแล้วมันก็รู้สึกลมหายใจเข้าออกที่จมูกนี่แหละเรียกว่ามีสติตลอดมีคอนเชียสตลอดใช่ไหมคอนเชียสมี 100% เนี่ยต้องมีอยู่ตั้ง 99% นะคอนเชียสให้รู้ไว้นะต้องรู้ตัวถึง 99% 99.5% ก็ได้หรือ 99.99% ก็ได้ต้องรู้ตัวตลอดแต่ตัวสุดท้ายสิฮะทีเนี้ยเนี่ยมันจะตัวความรู้สึกจะหายไปเลยเนี่ยมันก็เป็นอันคอนเชียสเข้าไปทันทีเนี่ยตัวอันคอนเชียสตัวนี้จะได้ตัวนี้ถ้าเป็นความคิดก็คือหยุดคิดนั่นเองนะถ้าเป็นความคิดคือหยุดคิด
ทีนี้ความคิดเป็นใจใจกับกายเรามันก็เป็นของสิ่งเดียวกันทีเนี้ยมันที่เดียวกันเพราะฉะนั้นมันจะไปพร้อมกันกายกับใจเราจะไปพร้อมกันเพราะว่าความรู้สึกคือคำว่า conscious เนี่ยมันจะไร้ความรู้สึกไปพอดีนะความคิดจะหยุดไปพร้อมกับนะความคิดคือใจมันจะหมดไปพร้อมกับคำว่าไร้ความรู้สึกโอ้โหมหัศจรรย์มากนั่นเนี่ยนี่พูดถึงอารมณ์ของการเข้าถึงเนี่ยที่ว่าเนี่ยก็แปลว่าลุงหอกก็เข้าถึงเลยครับถึงพูดอย่างนี้ได้เออเข้าไม่ถึงจะพูดอย่างนี้ได้ไงล่ะมีประโยชน์ไหมทีเนี้ยเห็นไหมมันเป็นส่วนเสียให้กับสังคมไหมเนี่ยอย่างเงี้ยนี่แหละคือที่บอกปัจจตังโดยแท้นะครับมันถึงยุคที่มันเปิดเผยแล้วจะผิดไว้ทำไมแล้วของดีใช่ไหมฮะกำลังทำไปทีเนี้ยทำไปได้คนไหนได้ก็ได้ก็แค่นั้นเองนะครับคนไหนไม่ได้ก็ตั้งข้อสังเกตก็ชาตินี้แหละเป็นคนที่จะได้เพราะว่ามีลุงออกมาต่อมาเชื่อมมันเหมือนสะพานให้อยู่เหมือนกับเป็นสะพานจากทำสะพานโค้งฝั่งนึงก็ดีสะพานอยู่ฝั่งโลกีนู่นก็ข้ามคลองไปฝั่งนู้นเนี่ยมาก็เดินข้ามไปจะขับเนี่ยก็เอาลุงเป็นสะพานแล้วก็เหยียบผ่านมันก็จบแล้วเนี่ยเป็นไรไปละใช่ไหมฮะอุปมาว่าเหยียบผ่านไปเดินผ่านไปลุงงอนคือขี้บาทาของแข็งก็จบแล้วมันจะไปอยากอะไรโอ้ยคิดอย่างนั้นเนี่ยเวลาคิดมันจะง่ายๆเนื้อนะโอเคนะก็ขอให้มีหลักการคิดง่ายๆอย่างนี้ผมว่ามันน่า